่านนี้นะคะก็มีการทำแฟลชม็อบที่เชียงใหม่เหมือนกันเดี๋ยวจะไปดูบรรยากาศแฟลชม็อบที่เชียงใหม่นะคะที่เขามีการสนับสนุนคุณธนาธรเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งก็โอ้โหเรียกว่าไปรวมตัวกันที่ประตูท่าแพที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีส.ส.เชียงรายของพรรคอนาคตใหม่รวมด้วยนี่คือบรรยากาศเมื่อวานนี้นะคะสมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตยพร้อมเครือข่ายก็มีการชุมนุมกันที่ขวงประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่ช่วงเดียวกันเลยช่วงเย็นเมื่อวานแล้วก็มีการชูป้ายข้อความหยุดทำร้ายธนาธรและเราจะเดินไปด้วยกันนะนี่นะคะป้ายนะคะแล้วก็มีเงินกู้ไม่ใช่เงินบริจาคมีที่มาถูกกฎหมายเงินโต๊ะจีนคือเงินบริจาคไม่มีที่มาถูกกฎหมายเขาว่ากันไปเงินบริจาคเงินโต๊ะจีนก็พูดถึงของพลังประชารัฐที่มันก็เงียบไปนะคะทีนี้ในการชุมนุมเนี่ยนอกจากมีการเขียนข้อความบนป้ายผ้าแล้วก็แสดงความรู้สึกเช่นพร้อมชนกับความอยุติธรรมและความยุติธรรมไม่มีความสงบไม่เกิดมีผู้ชุมนุมบางรายนะคะมีการสวมหน้ากากด้วยคุณเก๋ ใส่หน้ากากเป็นคุณธนาธรนะคะแล้วก็มีการแจกแผ่นภาพของคุณธนาธรและมีการระบุว่าให้บริจาคคนละ10บาทเพื่อทำกิจกรรมพร้อมแจกปฏิทินปีใหม่รูปภาพคุณทักษิณแล้วก็ยิ่งลักษณ์สองพี่น้องอดีตนายกอ้าวนี่มาได้ยังไงมาด้วยนะคะมากับเขาด้วยทีนี้ก็พบว่ามีส.ส.เชียงรายเขต6ของพรรคอนาคตใหม่คุณพีระเดชคำสมุทรแล้วก็มีนายจุลพันธ์โนนศรีชัยส.ส.บัญชีรายชื่ออนาคตใหม่มาร่วมสังเกตการแล้วก็ให้กำลังใจกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งเขามีการประเมินนะคะว่าเชียงใหม่เมื่อวานนี้มีประมาณกว่า500คนใช้เวลาก็ประมาณ1ชั่วโมงนั่นแหละแล้วก็สลายตัวกลับกันไปไม่มีเหตุการณ์รุนแรงอะไรใดๆนะคะตัวของส.ส.พิระเดชที่เป็นส.ส.เชียงรายเนี่ยก็มาในฐานะประชาชนบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องส่วนรวมไม่ใช่เรื่องของคุณธนาธรส่วนคุณศรีนวลบุญลืออีกคนนึงที่เป็นส.ส.เชียงใหม่มาไหมคะไม่มามาไม่ได้เพราะพรรคเนี่ยเขาสั่งห้ามทำกิจกรรมร่วมกับพรรค3เดือนไงเพราะว่าตัวของคุณศรีนวลเนี่ยตอนนั้นโหวตส่วนมติพักเมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะฮะพักก็เลยมีมติว่าอ่ะคุณศรีนวลเนี่ยไม่ให้ทำกิจกรรมของพักในช่วง3เดือนนี้คือเป็นโทษทางวินัยค่ะนะฮะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศแต่ว่าในช่วงในเรื่องนี้เนี่ยเขาถามแล้วมันมีการขออนุญาตเกี่ยวกับมารวมตัวแบบนี้ไหมนะคะทางด้านพลตำรวจตรีพิเชษจิรนันตศิลป์ซึ่งเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรของเชียงใหม่ได้เป็นประธานปล่อยแถวสายตรวจเลยนะฮะเพื่อรักษาความสงบบนขวงท่าแพก่อนเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ก็มีการปล่อยสายตรวจรถยนต์6คันจักรยานยนต์20คันแล้วก็กำลังพล80นายซึ่งพลตำรวจตรีพิเชษบอกว่าการปล่อยแถวสายตรวจเนี่ยทำประจำทุกสัปดาห์แต่บังเอิญว่ามันมาตรงกับช่วงชุมนุมพอดีนะคะก็เลยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยตรวจตราความเรียบร้อยไม่ให้เกิดความกระทบกระทั่งเพราะว่าเป็นชาวเชียงใหม่เหมือนกันการชุมนุมตรงนี้นะไม่มีการขออนุญาตแต่ก็ไม่เข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายเพราะว่าไม่มีเวทีประสัยไม่ได้ใช้รถแห่หรือเครื่องขยายเสียงจึงไม่มีการดำเนินการในทางคดีแต่อย่างใดนะคะอันนี้ก็ชุมนุมกันด้วยความเรียบร้อยแล้วก็สลายตัวกันไปแต่ทีนี้มันมีนะคะที่มีรายงานบอกว่ามีผู้นำแผ่นป้ายไวนิลสีดำข้อความโจมตีแล้วก็มีการระบุชื่อของข้าราชการกกต.ชื่อของข้าราชการกระบวนการยุติธรรมศาลรัฐธรรมนูญมาวางเอาไว้ที่ขวงประตูท่าแพด้วยนี่นะอันนี้จะผิดหรือเปล่านั่นน่ะสิตอนนี้ก็ใช่นะฮะตำรวจเนี่ยก็ไปเก็บละแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อหามือลึกลับที่เขียนป้ายเนี่ยมาวางแล้วก็จะดำเนินคดีกันต่อไปนะคะถึงขนาดเป็นระบุชื่อเลยนะใช่นะคะถ้อยคำที่หยาบคายด้วย